คนในที่นี้นะคะลองทบทวนแล้วก็ตอบตัวเองว่าในชีวิตของเราเนี่ยมีสักกี่คนที่จะยอมรับและเข้าใจในตัวตนของเราจริงๆส่วนลึกในใจคนใครจะ